สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรมอู่เย่นะคะที่เมืองเชียงรุ้งนะคะค่ะก็จะพาทุกท่านนะคะมาดูบริเวณต่างๆของโรงแรมนะคะค่ะสำหรับมุมนี้นะคะก็เป็นที่จอดรถนะคะไว้สำหรับลูกค้านะคะแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งนะคะทางด้านนี้นะคะส่วนด้านหน้าของโรงแรมนะคะก็จะเป็นติดกับถนนเลยนะคะแล้วก็จะมีแหล่งให้ลูกค้าเนี่ยสามารถช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าได้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะเข้าไปในโรงแรมกันนะคะค่ะที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือล็อบบี้ของโรงแรมนะคะสำหรับมุมนี้ก็เช่นกันนะคะมีโซฟาขนาดใหญ่นะคะไว้รองรับลูกค้านะคะมีการตกแต่งโรงแรมที่เรียบหรูดูดีมากนะคะบริเวณที่พักของลูกค้าทางด้านนี้นะคะก็จัดมีบริการทีวีแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะรวมไปถึงคูลเลอร์น้ำด้วยนะคะเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะก็คือภายในห้องพักนะคะจะมีบริการเตียงคู่นะคะมีการบริการเตียงคู่ไว้สำหรับรองรับลูกค้านะคะ1ห้องพักได้2ท่านนะคะก็คือผ้าปูเตียงผ้าห่มปลอกหมอนนะคะของโรงแรมอู่เย่นะคะก็มีความสะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะคะทางโรงแรมอู่เย่นะคะก็ยังมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะคะภายในห้องพักนะคะอันนี้ก็จะนะคะก็จะเป็นมุมทางด้านหัวเตียงนะคะสำหรับมุมทางด้านหัวเตียงนี้นะคะก็จะมีโทรศัพท์นะคะที่ไว้โทรนะคะสำหรับไปที่ล็อบบี้ห้องอาหารแล้วก็ห้องต่างๆภายในโรงแรมนะคะมีบริการรองเท้าไว้ให้ใส่ในห้องบริการนะคะที่ทันสมัยนะคะถัดมานะคะเราจะมาดูห้องน้ำกันหรือว่าห้องสุขานะคะภายในห้องสุขานะคะก็จะมีบริการเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะเป็นฝักบัวอย่างดีสวยงามมากนะคะแล้วก็มีเครื่องสุขภัณฑ์นะคะที่มีความปลอดภัยเพราะผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะคะค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอ่างล้างมือนะคะบริเวณข้างๆกันนะคะก็จะมีแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่คัตเติ้ลบัดไว้บริการภายในห้องน้ำด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอแนะนำห้องพักของโรงแรมอู่เย่นะคะไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ